บ้านเราอิสระเสรีสุดแล้วอย่าเอาอะไรอีกนี่มันวิกฤตโลกเอาพระอินทร์มาบริหารมันก็บริหารได้อย่างนี้แหละมันก็ต้องช่วยกันผมบอกมาเวลาผมปกป้องเวลาผมทำผมอยู่กับสังคมมาโดยตลอดแหละไฟไหม้น้ำท่วมตั้งแต่ผมเป็นตลกผมก็ไปช่วยไปแจกข้าวแจกของไปผมนำมาตลอดทุกวันนี้ผมก็ทำในจังหวัดลพบุรีทำทุกวันผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะมันไม่มีใครว่าใครหรอกครับไอการที่จะออกแสดงความคิดเห็นมาพูดนู่นพูดนี่แต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงของความเป็นจริงบ้างโอ้ปลาไข่มีไข่ปลาผมขออนุญาตกินข้าวแล้วก็คุยกันไปนะครับวันนี้ผมนั่งดูม็อบมันก็เหตุผลเดิมๆครับมาต่อต้านเรื่องวัคซีนมาว่าเรื่องนักกินเรื่องการบริหารมันก็ต้องดูสถานการณ์โลกฮะไอ้เหี้ยมึงก็ต้องดูสถานการณ์โลกสิว่าโลกเขาเป็นยังไงอเมริกาติดแบบไหนอังกฤษติดขนาดไหนบ้านเราควบคุมได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลที่จะต้องมาใช้เวลาที่มาด่ามาว่ากันทุกคนหาทางรอดกันอยู่เราจะรอดยังไงเราจะอยู่ยังไงกันบ้านเมืองก็ลำบากอยู่ทีนี้ทำไมถ้าไล่ให้นายกลาออกนายกลาออกปุ๊บมันก็จะไปเข้าทางการเมืองนักการเมืองที่กระหายที่จะฮุบที่จะรวมตัวจัดตั้งกันขึ้นมาเดี๋ยวก็มาผสมกันเหมือนเดิมก็รออีกปีเดียวแค่นั้นไม่ได้เลยก็มีการเลือกตั้งแล้วแต่เป้าหมายของผู้ชุมนุมจริงๆผมสังเกตดูแล้วว่าต้องการให้เกิดจลาจลยั่วยุปลุกปั่นสร้างปัญหานี่เหรอพวกคุณบอกว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยไปเทสีสาดสีด่าตำรวจด่าละยั่วยุปลุกปั่นทำให้มีปัญหาฟังระเบิดไฟนี่เหรอวะชุมนุมกันแบบสงบสันติปราศจากอาวุธของพวกคุณพวกคุณพกอะไรกันไปม็อบบ้างมันไม่ใช่เวลาเลยคุณจะด่าประยุทธ์จะไล่ประยุทธ์ผมก็จะไล่นายกมันก็อีกเรื่องนึงเรื่องสถาบันก็อีกเรื่องนึงผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังรักและหวงแหนสถาบันอยู่นะครับยังอยากให้มีต่อไปอยากมีศูนย์รวมใจต่อไปแล้ววันนี้ผมนั่งดูหัวอนนท์นำพาชักธงสู้ไม่ถอยและปีหน้าจะเปลี่ยนระบอบไทยจะประกาศชัยชนะโอ้โหมันเยอะไปหรือเปล่าครับผมถามบ้านเมืองเรามันถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็เศร้าใจเหมือนกันนะแล้วผมเมื่อไอ้ที่ผมพูดถึงศิลปินนักร้องดาราคนนู้นคนนี้ออกมาบูลลี่อ่ะผมมาออกมาคอเอาอะไรกันผมบอกว่าให้รู้ข้อเท็จจริงผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ความเป็นจริงมันต้องควรทำยังไงประเทศไทยตอนนี้ไอ้ที่ผมออกมาจุดเป้าหมายจริงๆอ่ะผมไม่อยากให้มีการล่วงละเมิดครับช่วงสถาบันนี่พวกคุณจะเปลี่ยนระบอบอ่ะมันผมรับไม่ได้หรอกถ้าพวกคุณโชว์2นิ้วอ่ะหรือว่าพวกคุณน่ะมันอาจจะดีกว่านี้มันเกินไปมั้ยครับเด็กอายุ10กว่าขวบ20กว่าขวบไปขวางรถตั้งแต่นู้นน่ะปีที่แล้วขวางขบวนเสด็จยกนิ้วกลางอย่างเงี้ยมันถูกต้องมั้ยครับมันเกินไปหรือเปล่ามันย่ำยีหัวใจคนไทยที่เขาจงรักภักดีแผ่นดินนี้มั้ยมันเยอะไปป่ะพูดแล้วจะกินข้าวไม่ลงอีกแล้วขอกระดาษเช็ดชู้นะกระดาษเช็ดมือนะมันเกินไปมั้ยครับเรื่องตัวเนี้ยลามปามเล่นกันแบบโอ้โหสกปรกมากฮะมันดูเถื่อนถอยเกินไปฮะตอนนี้โอ้โหด่านายกว่านายกด่าประนามเหมือนกับเขาไม่ใช่คนลามปามไปถึงลูกถึงเต้าเขาผมยังไม่เคยเห็นลูกผมไม่รู้นะว่าท่านนายกมีลูกกี่คนเป็นลูกอะไรผมเห็นทำนะจดหมายเปิดผนึกถึงลูกสาวนายกอะไรเงี้ยมันไปเกี่ยวอะไรกับลูกเขาฮะตอนเขามาเป็นนายกลูกเขาไม่ได้ไปสั่งให้เป็นแล้วจะไปบอกให้ลูกให้เขาไปบอกพ่อออกได้ยังไงลูกส่วนลูกพ่อส่วนพ่อแล้วลูกนายกเขาก็ไม่เคยออกมาหาผลประโยชน์ทางการเมือง
เมียนายกเขาก็ไม่เคยออกมาหาผลประโยชน์ทางการเมืองเลยไม่เหมือนกับลูกนายกคนอื่นรัฐบาลอื่นลูกเต้าไปไหนเอาลูกเอาเต้าเน็บธุรกิจไปคุยทุกประเทศมันไม่ใช่อันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดตั้งใจผมจะพูดน้อยๆวันนี้ผมตั้งใจผมจะขอบคุณน้องผมพี่ผมพี่น้องเพื่อนผมในวงการมีนักข่าวมีเจ้าของรายการหลายรายการก็บอกพี่หยองตอนนี้อะไรเดี๋ยวมีหลายรายการจะไปเชิญพี่วันนี้ประมาณ7รายการโทรมาหาผมผมปฏิเสธทุกรายการเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมหิวแสงอยากดังอยากได้ตังค์นู่นนี่นั่นผมก็เลยบอกช่วงนี้พี่ยังไม่ไปไหนหรอกพี่ไม่ได้หิวแสงที่พวกผมออกมาพูดจากความรู้สึกจากหัวใจของผมเลยผมไม่ได้หิวแสงผมไม่ได้อยากดังผมพอเพียงผมมานานแล้วผมมาอยู่บ้าน10ปีแล้วมีงานผมก็วิ่งไปเล่นละครเล่นหนังรายการนิดหน่อยผมไม่มีรายการประจำผมไม่อยากประจำด้วยผมทำไรผมทำธุรกิจผมมีธุรกิจแต่นี่ประเทศไทยมันน่าเข้าใจจริงๆก็ผมเห็นเนี่ยเบื้องหลังม็อบคนที่อยู่เบื้องหลังเขาต้องการให้เกิดจลาจลต้องการให้ไม่มีปัญหามันต้องการให้เขาอยากให้ต้องการให้มีคนตายประยุทธ์ผมยังบอกไปท่านนายทัศน์รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ก็ลาออกซะถ้าปล่อยให้พวกเนี้ยถ้าให้พวกอนนท์พวกไอ้แกนนำม็อบไอ้ที่บอกประชาธิปไตยแล้วออกมาทำร้ายออกมาฟังระเบิดไฟใส่สาดสีใส่บุกไปถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำอะไรไม่ได้ก็ยอมพวกมันไปซะให้คนอื่นมาเป็นนะถ้านายกรัฐบาลไม่จัดการอะไรเลยก็ไม่ไหวหรอกครับจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ยังไงอ่ะประเทศชาติจะไปยังไงต่อและสถาบันของเราประเทศชาติประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไข่พวกเราดูแลกันอยู่กันมาอย่างมีความสุขอิสระเสรีดูสถานการณ์โลกสิครับถ้าคุณจะมาพูดเรื่องควบคุมไม่ได้ทำไม่ดีดูสถานการณ์โลกอยู่ดูอเมริกาติดเท่าไหร่อังกฤษเท่าไหร่รอบบ้านเราเนี่ยเท่าไหร่เขาตายเท่าไหร่แล้วเราตายหลักพันเขาตายหลักแสนกันแล้วมันยังมาด่ามาว่าเขาก็ทำแล้วก็ม็อบนี่แหละก็เป็นตัวปัญหาที่ไปเผยแพร่เชื้อเพราะคนในม็อบเขาก็ติดก็ยอมรับว่าติดกันใช่ไหมล่ะแล้วจะเอายังไงฉะนั้นผมไม่พูดเนี่ยครูบาอาจารย์ผมบอกไม่ยอมมันจะพูดไปมันจะดีป่ะเบื้องตัวเราอะผมบอกไม่เป็นไรผมตั้งใจอยากจะพูดความอับด้านตันใจของผมคนที่มาด่าผมเนี่ยที่ด่าวนไปวนมาที่ด่าผมที่ลงทัวลงผมมันก็เป็นทัวพวกเก่าๆมันเป็นการ์ดโซเชียลมีการ์ดนู่นนี่นั่นมันตั้งเป็นขบวนการมาอัดอยู่แล้ววันนี้ก็รายการเหมือนเชิญให้ผมไปออกหลายๆรายการผมปฏิเสธประมาณ7รายการครับวันนี้ผมไม่ไปเดี๋ยวหาว่าโอ้โหเฮียมึงเดือดร้อนเงินออกมาเกาะกระแสป่าเทพไม่ใช่ผมพูดจากหัวใจผมเอาหัวใจพูดผมอยู่ได้ฮะเนี่ยกับข้าวผมกับข้าวแบบนี้ผมก็กินได้เนี่ยเนี่ยกินได้เนี่ยกับข้าวผมน้ำพริกผักแกงปลากรดเนี่ยก็มีซื้อมาอย่างนึงใครซื้อมาฝากไม่รู้เนี่ยที่เหลือเนี่ยอย่างเงี้ยผมกินได้ทุกวันน่ะผมกินได้ทุกวันเพราะผมชอบกินอาหารแบบนี้ผมไม่จำเป็นต้องมีไปหิวแสงไม่จำเป็นอยากดังอะไรหรอกแล้วผมก็อยู่วงการมา30ปี30กว่าปีตั้งแต่วงลูกทุ่งมาเนี่ยรวมมาผมอยู่ตั้งแต่เด็กๆผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละผมไม่เคยเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรกับเขาหรอกแต่ผมก็มีงานไม่ขาดหน้าจอหรอกของผมอ่ะผมก็พอมีหนังก็พอได้มีได้เล่นรายการก็มีรับเชิญบ้างแต่รายการบางรายการที่พวกเสื้อแดงพวกปรปักษ์กับเจ้ารายการที่มันไม่เอาผมมันก็มีนี่เขาก็เริ่มบูลลี่เริ่มจะวอล์กเอาท์อะไรกันจะก็แล้วแต่เถอะผมก็จะพูดตามความรู้สึกของผมนี่แหละมันจะทำไงล่ะบ้านเมืองมันเป็นแบบมันมาถึงจุดนี้แล้วจะทำยังไงครับแค่ก็นั่งกินข้าวนึกไว้ในใจว่า
วันนี้ก็มีรายการมีหลายฝั่งผมรู้เลยมีน้องคนหนึ่งบอกโอ้พี่จะไปนะไปพวกแม่งเอาชื่อพี่ไปแขวนแล้วมันจะเข้ามาลุมยำพี่ผมทำใจไม่ได้ผมเป็นน้องพี่ผมไหว้พี่น้องคนหนึ่งน่ารักมากเขาก็คนวงการระดับซูเปอร์ตาร์พี่ตอนนี้พี่นิ่งๆเลยอ่ะผมนิ่งอ่ะผมนิ่งอ่ะผมจะนั่งดูแล้วผมจะไม่พูดละแต่มันจะอดได้หรือเปล่าที่เหตุการณ์นี่มันเห็นอยู่เงี้ยสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้โหคนไทยก็ลำบากมันลำบากกันทุกคนแหละผมก็ไม่มีงานผมก็ต้องกลับมาเนี่ยโชคดีผมไม่ได้มีหนี้มีสินผมมีที่มีไร่มีบ่อน้ำมีที่ทำมาหากินผมก็มีทุกธุรกิจเล็กๆน้อยๆผมก็อยู่ของผมได้แล้วผมตัวคนเดียวด้วยผมไม่ได้มีใครก็อยู่กับลูกน้องของสามคนแต่เนี่ยผมพูดเอาหัวใจมาพูดไม่ได้อยากตังไม่ได้หิวแสงแล้วผมก็ไม่ได้ตกระกำลำบากด้วยไม่ได้อะไรเลยที่ข่าวบิดเบือนออกกันไปหาว่าอู้ยกับเนื้อกับตัวความคิดผมยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นอย่างนี้แหละครับหัวใจผมยังเหมือนเดิมเอาความเป็นจริงมาคุยกันผมไม่ได้ไปเกาะใครมันกระทบกระทั่งใครไปบ้างผมก็ต้องขอโทษแค่นั้นแหละบางทีอารมณ์มันพาไปก็แค่นั้นเองมันมีหลายเรื่องที่จะพูดประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราอยู่กันมามีความสุขโอ้โหในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่กันมีความสุขมาถึงตรงนี้มันจ้องจะล้มล้างกันขนาดนั้นจะเปลี่ยนเป็นรัฐไทยเหรอจะไม่ให้มีจริงๆเหรอจะเอากันอย่างนั้นเลยเหรอแล้วคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันออกไปแท้คนแก่คนเฒ่าออกไปทำเป็นจิตอาสากันผมดูข่าวผมก็น้ำตาไหลไอ้ยูคูมันจับจ้วงประเทศไทยมันเป็นเมืองให้อภัยกันอยู่แล้วเพียงแต่มึงอย่าหัวแข็งมึงไม่อวดดีมีอะไรมันก็มันรุนแรงเกินไปมึงดูพม่าที่เขาอยู่กันยังไงอินโดนีเซียไปยังไงบ้านเรามันอิสระเสรีสุดแล้วมึงอย่าเอาอะไรอีกนี่มันวิกฤตโลกเอาพระอินทร์มาบริหารมันก็บริหารได้อย่างนี้แหละมันก็ต้องช่วยกันผมบอกมาเวลาผมปกป้องเวลาผมทำผมอยู่กับสังคมมาโดยตลอดอะไฟไหม้น้ำท่วมตั้งแต่ผมเป็นตลกผมก็ไปช่วยไปแจกข้าวแจกของไปผมนำมาตลอดทุกวันนี้ผมก็ทำในจังหวัดลพบุรีทำทุกวันไปกับโรงทานพระอาจารย์ไปกับสจ.น้องชายไปแจกของอาหารปรุงเสร็จมอบให้ทุกโรงพยาบาลใครจะด่าจะว่าอะไรผมก็ช่างเพราะผมมุมมองผมมองอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้ไงผมก็พูดของผมอย่างนี้แหละถ้าปล่อยให้มันคุกคามกันอย่างนี้ก็ถ้านายกรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ยอมมันไปให้พวกมันขึ้นมาประหารมาบริหารกันแค่นั้นแหละยินครับวันนี้ก็ขอบคุณครับไม่อยากพูดอะไรเยอะหรอกครับวันนี้รายการเชิญเยอะอยากไปเหมือนกันน่ะเผื่อได้ดำค่าน้ำมันรายการละหมื่นรายการละ 5,000 8,000 มันขอได้อยู่แล้วรายการก็คนที่โทรมาก็คนสนิทสนมกันทุกรายการแต่ผมก็ต้องขอโทษจริงๆถ้ารายการโทรมาแล้วผมไม่ไปผมที่ปะผมปฏิเสธเพราะเดี๋ยวจะหาว่าหิวแสงเดี๋ยวจะหาว่าเดือดร้อนตกยากจริงๆผมก็อยากไปอยากไปเล่าอยากไปโชว์ทัศนะจุดยืนทางความคิดของผมเพื่อจะให้คนรับทราบแต่วิดีโอคอลมาอะไรมาบางทีผมอาจจะรับอาจจะคุยกันได้ต้องบอกผมก่อนมัน